รีวิวเบาเป่าฉบับคนตื่นสายนะคะตื่นสายก็จะประมาณนี้แหละค่ะปลาได้กินอาหารประมาณเกือบ9โมงค่ะโอ้ปลาแมนก็วงกลัวแล้วว่าพิษเออนี่แหละค่ะสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักเวลาเขาว่างๆนะคะอีฉันก็จะมาใส่เบ็ดนะคะแล้วก็จะเอาแหมาตึกหวานไปเลยค่ะอุ๊ยโบไทตกแล้วโอเคไหมคะอนุญาตไหมคะนี่เดียวนี่นี่เดียวนี่เดียวอ่ะปะเอาโอ้โหต้องเกเวิร์ดว่าเป็นปลาเดสมอลเลยที่หงายท้องปลางางสันนอบาทเนี่ยล่าสุดนะคะมีปลาสวยงาม1ตัวค่ะปลาอะไรนะปลาในเออปลาในค่ะพี่น้องคะตอนนี้ลูกปลาของเบาเปาก็ได้คลอดออกมาแล้วมีกี่ชีวิตคะ 734,999 ตัวเดี๋ย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 วคลอดออกจากตัวไหนคะฮะอ๋อก็ออกจากปลาตัวสีทองนะคะแต่แม่มากแต่ว่าแบบแต่ว่าจำนวนมันหลายเกินไปไม่ได้คอยว่าว่าถือแหมกระซิเฮจังไหนเหล่าโอ้ไม่ได้โฟกัสเลยนะคะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรค่ะปลานินของเราปลานั่นฮะใช่โอ้นี่พี่น้องก็จะบ่เห็นดอกว่ามองใกล้ๆบ่เห็นจ้ะบ่เห็นโอ้มันน่าจะกินได้เนาะเบิ่งโตปลามันหลายหุ่นค่ะพี่น้องค่ะปลาอยู่ในนี่ปุ๊น่ะปลาดุกมีหนึ่งเดียวค่ะเป็นพระเอกของงานเฮาเลยปลาดุกมีแค่ตัวเดียวนะคะปุ๊น่ะเลี้ยงย่างละลีละน้อยติถามว่ามีปลาหลายอย่างวะมีหลายปะเป็น10แต่ว่ามีชนิดละโตปลาดุกมี1ตัวอันแล้วก็ปลาไนก็มีโตนึงตัวนึงนี่ก็ยังว่า 77,999 บ่โอ้ยล้ำผิดบ่คะเอาไม่คะเดี๋ยวที่สุดก็คือน่าจะเป็นปลานิลนะคะแม่นบ่ปลานิลแล้วกับปลาตะเพียนเนาะพี่น้องคะตัวนึงพระเอกปล่อยคืนมากจริงนางเอกก็ที่ว่าพระเอกว่าได้แล้วออกเออนางเอกนั่นน่ะนะเพราะว่าคลอดลูกแล้วนะคะพี่น้องคะรอชมตอนมันโตนะคะสำหรับวันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะนี่เช้านี้ที่ยโสธรจ้าบรรยากาศท้องทุ่งนาเขียวขจี